เอาจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความเสี่ยงได้อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่น้องนบนน้องครับและนี่คือถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วพอดแคสต์นะครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเอาจริงมันน่าจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนของตัวเองรวมถึงคนรอบข้างด้วยครับที่มีการลงทุนนะในช่วงที่ผ่านมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ย มันมีอะไรที่น่ารู้แล้วก็น่าจะทําความเข้าใจสิ่งที่จะเล่าให้ฟังในตอนนี้ครับมันจะมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะก็คือคำว่า high risk high return หรือว่ายิ่งเสี่ยงมากยิ่งมีโอกาสรับผลตอบแทนมากนะครับแล้วก็บางทีถ้าขยายความคำนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยก็คือมันเป็นผลตอบแทนที่คาดหวังบางคนเขาอาจจะพูดเต็มๆว่า high risk high expected return ก็คือยิ่งเสี่ยงมากยิ่งคาดหวังผลตอบแทนมากอันนี้ฟังแล้วมันก็ make sense เนาะก็คือ อะไรก็ตามที่เรายอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าเรามีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยซึ่งก็เข้าใจได้แต่ปัญหามันคือแบบนี้ครับก็คือเวลาพูดว่าเสี่ยงมากเราจะมีความคาดหวังแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้บอกตัวเองว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นถามว่าทําไมนะครับลองยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับลองเซิร์ชข้อมูลต่ตางว่ามีเงินเท่านี้ลงทุนอะไรดี หรือไปดูตามกลุ่มที่เขามีการแบบแลกเปลี่ยนเรื่องการลงทุนกันต่างเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีคนมาโพสถามเช่นพี่ครับถ้าผมลงทุนเดือนละ2,000บาทเป็นเวลาติดต่อกัน20ปีในพอร์ตนี้พอร์ตนั้นพอร์ตนี้หรืออาลงทุนสัก5 0 0 0บาทเป็นเวลาติดต่อกัน20ปีในพอร์ตแบบนี้โอเคไหมเพราะต้องการวางแผนลงทุนระยะยาวแล้วก็สินทรัพย์ที่เลือกมาหรือกองทุนหรือหุ้นที่เลือกมาเนี่ยก็มักจะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเสีย่ยงฟังดูแล้วก็เมคเซนต์อีกเห็นไหม ก็เออก็ถ้ารับความเสี่ยงได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เลือกในเวลานานพอมันก็มีโอกาสที่จะรับผลตอบแทนมากเป็นแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งบางคราเราจะเห็นเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นซ้าๆก็คือมีคนมาถามแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็จะมีคนอาจจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่มาถามคําถามที่คล้ายกันแต่เปลี่ยนนิดนึง่ามแล้วสองสามปีสอปีลงทุนบางคนผลตอบแทนดีเนาะก็ถามว่าพี่ครับขายเลยดีไหมตอนนี้ควรจะขายหรือยังกลัวมันจะตกกลัวมันจะย่อหรือบางคนอาจจะบอกว่า เฮ้ยมันลงไอ้ที่เราลงทุนมาเนี่ยในในปีสองปีก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้มันต่ํามากเลยเราควรจะขายทิ้งไหมล้วไปลงทุนใหม่เพราะมันเสี่ยงเหลือเกินมันดูไม่น่าจะมีโอกาสเติบโตแล้วหรือเปล่าเห็นความต่างของสองเรื่องนี้ไหมครับมันกลับไปสอดคล้องเรื่องกับที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือเรื่องของความเสี่ยงแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนก็คือเป้าหมายเมื่อตัวเลขที่มันเห็นจริงๆกับความเสี่ยงที่เราคาดหวังว่าเรารับได้อะเอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้รับได้ง่ายแบบนั้นก็ได้นะครับ ท้ายเราเลือกตัวเองอ่ะพี่หนองเองก็ได้ฮะพี่หนองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าเอ้ยฉันจะลงทุนในกองทุนนี้นะอะเป็นเวลาติดต่อกันกี่ปีกี่ปีกี่ปีแล้วก็เลือกสินทรัพย์ประเภทนี้นะลงทุนกันระยะยาวซึ่งในช่วงแรกๆของการลงทุนเป็นแบบนั้นเสมอ,เป,บบเ,สมอเป็นแบบนั้นเสมอก็คือลงได้เลยทุกเดือนอเดือนสมมุติเดือนละห้าพันนะก็ลงเดือนละห้าพันครับลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปจนถึงระยะเวลามันานานพอก็เห็นผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำผ่านวิกฤตผ่านอะไรมาแล้วเรียบร้อยแต่สิ่งนึงที่มาเป็นปัญหาคืออะไรรู้น พอเรื่องในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเงินมันมีมากขึ้นเช่นะอย่างเคสพี่น้องเองคุณพ่อไม่สบายมีเรื่องของการสูญเสียเงินที่ต้องไปดูแลรักษาคุณพ่อต้องมีการจัดการการเงินในครอบครัวใหม่มันเกิดปัญหาคือเราอาจจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้ตลอดเราอาจจะไม่สามารถลงทุนแบบนี้ได้ตลอดละเหตุที่เราบอกว่าเราตั้งใจว่าเดือนละห้าพ<ๆ>ันเดือนสองพันเดือนเท่าไหร่เราจะทาแบบนั้นได้ตลอดจริงๆหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีปัจจัยมาเปลี่ยนหนึ่งเรื่อง สองคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเสี่ยงแบบนั้นแล้วอาจากเหตุการณ์ของคุณพ่อแล้วกันนะถ้าเป็นถ้าพูดถึงตัวของพี่หนอเองเนี่จากเหตุการณ์คุณพ่อจากความเสี่ยงตา่างๆที่เจอจากอายุที่มากขึ้นปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ถ้าให้เลือกลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่สูงมากแต่คาดหวังผลตอบแทนที่ต่ําลงมาเอาจริงก็บอกว่าต่ําลงมาเยอะเลยแต่ขอความสบายใจให้มากขึ้นยินดีที่จะหาเงินมากขึ้นยินดีเฮียจะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่กลับไม่กล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วคาดหวังผลตอบแทนที่มากเหมือนกับเมื่อก่อนทั้งนี้มันก็คือคนคนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาที่มันเปลี่ยนเนี่ยความคิดเราก็เปลี่ยนไปด้วยท,ทั้งที่เราก็คาดหวังผลตอบแทนคาดหวังทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมอยากจริงๆอยากได้มากไม่ก็อยากได้แต่มันก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราเจอหรือประสบการณ์ในการลงทุนของเราที่แตกต่างกันไปเราชอบคิดว่าการลงทุนอ่ะต้องชนะต้องชนะหมายถึงว่าเราจะต้องลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายตาม ปัจจัยต้องไม่ขาดทุนต้องมีผลตอบแทนประมาณนี้ตามที่เราตั้งใจไว้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกันแต่มันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็อยากจะบอกหลายคนแล้วกันนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของการลงทุนเรื่องของการรู้เรื่องความเสี่ยงเนี่ยให้ลองลงทุนจริงๆดูสักระยะแล้วค่อยตอบตัวเองว่าจริงๆเรารับความเสี่ยงแบบนั้นได้จริงหรือเปล่า อย่างเคสซี่เมื่อกี้เล่ามาบอกพอลงทุนไปสักพักเนี่ยมันจะมีคําถามต่อว่าเฮ้ยมันกําไรมากขายดีปาวะแปลว่าจริงๆเราอาจจะรับความเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้เรากังวลใจว่ามันจะตกเราคงจะว่าผลตอบแทนจะไม่อยู่หรือเมื่อกีอออ้ถ้าต่ําลงมามากๆเฮ้ยตกมาเยอะเลยจนหนุยไม่ไหวแล้วขายทิ้งดีไหมก็แปลว่าเราอาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้ที่เราคิดหลายคนเป็นแบบนั้นครับแล้วก็ถ้าพูดกันตรงๆก็กองทุนด้วยหยางภาษีหลายกองก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเหมือนกันว่า เราก็ไม่กล้าลงทุนอย่างที่เราคิดนี่วาบางทีแล้วเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งเวลาเราศึกษาทำความเข้าใจพวกนี้เนะี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องอยากจะเน้นย้ำแล้วกันนะครับคือความเข้าใจตัวเองความเข้าใจตัวเองเนี่ยมีสองส่วนส่วนแรกคือเราเข้าใจตัวเ,วเราแค่ไหนว่ามาเสียงได้จริงหรือเปล่าเราเคยผิดหวังหรือเปล่าเราเคยประสบผลสาเร็จเกินกว่าที่คาดหรือเปล่าพวกนี้มันจะทําให้เรากลมกล,มกล่อมกับชีวิตมากขึ้น,น,นก็คือเราจะรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องบอกด้วยว่า การปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงไม่ใช่เรื่องผิดนะการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงไม่ใช่เรื่องผิดก็คือเราอาจจะทาตรงเนี้ยตอนในช่วงนี้เรารับความเสี่ยงได้สูงเลยแต่สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่กล้ารับความเสี่ยงเลยก็ไม่ใช่เรื่องผิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของตัวเราเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนก็คือว่าเราสามารถดูแลจัดการพอร์ตการลงทุนของเราได้จริงๆหรือเปล่าเช่นการเติมเงินอย่างที่คาดไว้อะทุกเดือนจะลงทุนเท่านี้เติมได้จริง มันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามากระทบหรือเปล่าเราอาจจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สักหน่อยเงินที่คิดว่าจะทําได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้คือพยายามให้มันเป็นไปตามที่คิดแต่ต้องเผื่อว่าจะเกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาในชีวิตด้วยเมื่อกี้หลายคนอาจจะบอกว่าเดือนห้าพันไหวอ๋อเต็มที่เลยถ้าห้าพันตลอดไหวเพราะอะไรได้เพิ่มขึ้นชีวิตเก็บเงินได้ดีขึ้นสะสมเงินสำรองได้ดีอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ถ้าเกิดห้าพันวันนี้คือเหยียบเต็มแม็กสุดะปีดเลยเนี่ยบางทีถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยก้อนเนี่ย มันกลายว่าเราไม่สามารถทําอะไรต่อได้ลงทุนมาสักพักหนึ่งปรากฏว่าไม่สามารถเติมเงินได้แล้วมันตกแล้วมันเกิดช่วงของความผันผวนขึ้นมาแทนที่เราจะทําวินัยลงทุนอย่างส,ม,ม,สม,ม่ําเสมอได้เราทําไม่ได้พอเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีปัญหาได้เหมือนกันนะครับกับเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วกันนอกเหนือจากเรื่องของความเสี่ยงก็คือเวลาพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันมี2แบบคือเราจัดก,การความเสี่ยงถ้าได้มากที่สุดถ้าเป็นความเสี่ยงแบบต้องป้องก,กันก็ลดมาให้เต็มที่เลยนะครับ กับอีกอันหนึ่งคือการคาดหวังการยอมรับความเสี่ยงที่เมื่อกี้เล่าไป2เรื่องนี้เป็น2เรื่องที่ต้องทําความเข้าใจตัวเองมากๆว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วมีอะไรที่รารับความเสี่ยงอยู่บ้างเราไม่สามารถจัดการทุกความเสี่ยงได้เราไม่สามารถป้องกันทุกเรื่องได้แต่เราจัดการได้แค่บางเรื่องแล้วอยู่กับความเสี่ยงที่เหลืออย่างสบายใจอันนี้คือจุดหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนอาถ้าพูดให้ครอบคลุมอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของประกันต่างๆด้วยอันนี้ต้องไปด้วยกัน นะครับนี่คือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคือเวลาพูดว่าลงทุนอะไรก็ตามจัดการอะไรก็ตามขอให้อยู่กับมันนานพอที่จะเข้าใจความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงได้จากอีกมุมหนึ่งคือความรู้นะครับนอกจากความเข้าใจใตัวเองเมื่อกี้แล้วเนี่ยความรู้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราลดความเสี่ยงได้เพราะว่ายิ่งเรารู้มากยิ่งเราเข้าใจหลักการลงทุนมากเนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงในการลงทุนได้เช่นเดียวกัน หลังจากเข้าใจสินทรัพย์ตัวนี้ดีจนรู้ว่าเอ้ยจังหวะนี้ไม่ควรซื้อจังหวะนี้ควรซื้อเราอาจจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่เหมาะกับสินทรัพย์ประเภทนี้เลยไม่ต้องซื้อมันก็ได้นะครับสิ่งพวกเนี้มันต้องเรียนรู้และทความเข้าใจในแต่ละช่วงวัยช่วงอายุช่วงเวลาแล้วก็ยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีการรู้ว่าตัวเองไม่เก่งอะไรและไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าก็ได้ ทั้งหมดที่เรามาตรงนี้นะครับไม่ได้บอกว่าแนวคิดแบบไหนผิดแนวคิดแบบไหนถูกแต่ว่าถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะจากคนที่เคยแบบลงทุนมาสักประมาณ10กว่าปีนะตั้งแต่แบบเต็มที่ศึกษาความรู้ทำความเข้าใจปล่อยจอยปล่อยสบายเจอวิกฤตเจอทุกอย่างมาก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ในมุมมองหนึ่งว่าสิ่งสำคัญในการลงทุนนะครับจากการการเงินต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือความเข้าใจตัวเองกับการมีความรู้ในสิ่งเราลงทุนถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองถ้าเรายังไม่รู้ในสิ่งเราลงทุน ในจำนวนที่เราจะจัดการได้บางทีการอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสุดท้ายแล้วการจัดการการเงินมันไม่ได้วัดว่าใครลงทุนเก่งกว่ากันมันไม่ได้วัดว่าใครรับความเสี่ยงได้มากกว่ากันแต่มันวัดอยู่เรื่องเดียวก็คือคุณสามารถจัดการการเงินไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตได้หรือเปล่าคุณสามารถจัดการการเงินของตัวเองไปให้อยู่รอดโดยไม่เป็นภาระแล้วก็ไม่ลำบากคนอื่นอยู่หรือเปล่าในหมู่หุ่นหนองเองการเงินจะไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นต้องเก่ง แต่การเงินเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจมากๆเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจความเสี่ยงที่เราต้องเจอด้วยครับถ้าชอบพอดแคสต์ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมมาฟาติดตามทุกช่องทางที่ใช้ฟังพอดแคสต์อยู่นะครับผมพี่หนอมกลับมาลงพอดแคสต์ทุกที่แล้วนะครับก็ใครสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามพอดแคสต์ของพี่หนอมด้วยแล้วกันนะครับและพบกันในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ